ีแต่เนื้อคาวเหมือนนี่ตัวมีแต่โซบะเออแกยังมาเจอไงน้ำโหดยังไงไม่เคียร์หรอกเปิดเองทางนะบ้านเขาไม่เดือดร้อนตรงนี้เป็นโอเคโอ้โหตรงนี้เป็นทกสฮะทกสไม่อายครับก็ตอนนี้ทีมงานสวทฝางลงพื้นที่ครับน้ำท่วมตอนนี้เป็นถนนหมายเลข107ช่วงช่วงไม่อายช่วงไม่อายครับช่วงนี้ถึงช่วงไม่อายการจราจรติดขัดนะครับเพราะว่าแม่น้ำลงไปที่ตลาดหมดแล้วนะครับเป็นน้ำป่าไหลหลากครับตอนนี้เราอยู่กับคุณไพฑูรย์รับโทรศัพท์อยู่นะฮะการจราจรค่อนข้างติดขัดนะครับไม่สามารถไปได้เออมันนะติดยาวอยู่ครับติดยาวเป็นยาวพอสมควรครับประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนตอนนี้นะครับเส้นทางหมายเลข107ไม่สามารถสัญจรได้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้เราดูน้ำประมาณนักแข่งนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับให้ความก็ถ่ายไปเลยนะครับไม่มาก็เอามาเสียบนะครับอันนี้เป็นปอสุภชัยครับปอสุภชัยปอสวทฝางนะครับลงพื้นที่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นสวัสดีครับโอ้รายงานสถานการณ์ด้วยฮะวันนี้นะครับเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายนในค่ำคืนวันที่8กันยายนเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่10กันยายนนะครับฝนยังไม่ได้หยุดตกอย่างจริงจังนะครับก็ยังคงมีการตกอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นที่บริเวณของอำเภอฝางอำเภอแม่อายนะครับได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ตกสะสมอยู่ในพื้นที่นะครับก็ไหลทะลักลงจากบริเวณยอดดอยนะครับที่อำเภอฝางก็น้ำแม่ใจนะครับก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ตำบลเวียงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาสวทฝางเราก็ได้มีการถ่ายทอดสดกันไปนะครับและในเวลานี้ครับเรามาติดตามสถานการณ์กันที่อำเภอแม่อายนะครับซึ่งก็ทราบว่ามีสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำไหลหลากนะครับเข้าท่วมพื้นที่บริเวณเส้นทางจราจรถนนจากฝางนะครับแม่อายแล้วก็ไปที่ท่าตอนนะครับในขณะเดียวกันครับพื้นที่ตำบลท่าตอนนะครับของอำเภอแม่อายซึ่งเป็นบริเวณแม่น้ำกกนะครับก็มีปริมาณน้ำของน้ำกกจำนวนมากนะครับดังนั้นในส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับของน้ำกกซึ่งก็ไหลผ่านขึ้นไปทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยนะครับซึ่งจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับทั้งพื้นที่ของประเทศไทยเองแล้วก็พื้นที่ของฝั่งเมียนมานะครับก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากครับตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่อำเภอแม่อายนะครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งก็ณเวลานี้ถนนนะครับเส้นทาง107ครับถนนโชตนาซึ่งออกจากจังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณประตูช้างเผือกมาจนถึงที่อำเภอแม่อายแล้วก็จะข้ามไปที่อำเภอแม่จันนะครับเส้นทาง107ตอนนี้ที่อำเภอแม่อายครับก็มีน้ำขังท่วมบริเวณผิวถนนซึ่งทำให้การจราจรติดขัดทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการเปลี่ยนเบี่ยงเส้นทางนะครับให้รถขาขึ้นและขาล่องสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับดังนั้นผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรในช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมนะครับอย่ารีบเร่งจนเกินไปนักเพราะว่าถ้าหากว่าเรารีบแซงหรือว่าไม่ทำตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับก็อาจจะทำให้รถติดขัดมากยิ่งกว่านี้ได้นะครับซึ่งข้างหน้านี้ก็คือตลาดแม่อายใช่ไหมครับใช่ฮะใช่
ตรงข้างหน้าเป็นนี้เป็นตลาดแม่อายนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำแม่อายนะครับผมก็คือมีลำน้ำผมไม่แน่ใจว่าชื่อลำน้ำอะไรที่ว่าเขาจะไหลมาบริเวณข้างหลังของตลาดสดแม่อายนะครับคาดว่าเป็นน้ำตัวนั้นที่ล้นเข้ามาครับจาก Facebook ไลฟ์ของเทศบาลตำบลแม่อายที่เพิ่งไลฟ์จบไปไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไลฟ์อยู่หรือเปล่าก็คือเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะว่าดูสีของน้ำนะครับรวมไปถึงในส่วนของเศษซากกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆที่ไหลมาเนี่ยก็คือเป็นน้ำป่าไหลหลากจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของอำเภอแม่อายนะครับเอาแค่ช่วงตลาดแม่อายเนี่ยปกติน้ำไม่ท่วมนะพอระบายเป็นน้ำรอระบายครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คือระบายลงท่อได้ตรงนั้นน่าจะติดท่อนิดนึงซึ่งก็รอระบายไหลลงสู่น้ำอายนะครับสถานการณ์น้ำอายก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับพอในส่วนของฝายแม่อายหลวงซึ่งจะอยู่ตรงข้างล่างรับน้ำจากตรงนี้เนี่ยเมื่อคืนที่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับก็ทราบข่าวมาจากเทศบาลว่าประตูน้ำของฝ่ายน้ำล้นครับพังหายไปประมาณ2บานแต่ว่าก็สามารถกู้คืนมาได้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถซ่อมได้เพราะว่าในส่วนของปริมาณน้ำนะครับที่ยังไหลแล้วคือตอนนี้เนี่ยยังมีฝนสะสมในพื้นที่อยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้ปริมาณน้ำนั้นยังคงมีมากอยู่ซึ่งในเมื่อช่วงกลางวันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมงานสวทฝั่งของเราเองก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอแม่อายแห่งนี้รวมทั้งไปดูปริมาณน้ำที่น้ำกกนะครับที่สะพานท่าตอนก็จริงๆในช่วงเวลานั้นน้ำก็ลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ฝนที่ไม่หยุดตกเนี่ยก็ทำให้มีน้ำทะลักลงมาลูกใหม่นะครับจากบนดอยซึ่งในขณะปัจจุบันเนี้ยเราก็ได้รับการรายงานจากทางอำเภอแม่อายว่ามีหลายๆพื้นที่ของดอยรางแล้วก็ดอยแหลมนะครับมีหลายพื้นที่ของดอยรางแล้วก็ดอยแหลมนะครับซึ่งมีดินโคลนถล่มนะครับในหลายจุดซึ่งในส่วนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้ประกาศงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยรางแล้วก็ดอยแหลมนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ได้รับข่าวร้ายซึ่งขณะนี้ทีมข่าวของเรานะครับก็ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่บนดอยแหลมนะครับทราบว่ามีจากสถานการณ์ดินโคลนถล่มนะครับก็ทำให้ดินถล่มทับบ้านผู้คนที่บนดอยแหลมอยู่นะครับซึ่งในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางการก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะครับที่จะเข้าสู่พื้นที่ให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีดินโคลนถล่มอยู่หลายจุดนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่นะครับทางทีมงานของอำเภอแม่อายก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเปิดเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นให้ได้เพื่อจะได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกับทางสวทฝางเพื่อความรู้ผู้ความสุขนะครับเพื่อที่เราจะได้นำเอาสารนะครับมาฝางกันแล้วนักฝางกันแล้วอันนี้ลูกฝางมาเดี๋ยวพี่ประชาชนต่อไปนะครับก็นี่นะครับนี่คือเศษกิ่งไม้ผมอยู่บริเวณตรงสะพานน้ำอายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กันน้ำกันอยู่นะครับเนี่ยครับนี่คือบริเวณน้ำอายฮะเศษกิ่งไม้ครับก็บอกว่าเป็นน้ำป่าซึ่งน้ำป่ามันก็จะพัดพวกเศษกิ่งไม้นะพ่อเนาะใช่ครับมากองกันอยู่ตรงนี้นะครับกับนี่ก็คือน้ำที่ทะลักลงมาจากบนดอยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของเศษขยะเศษใบไม้อะไรต่างๆพอมาติดอยู่บนคอสะพานตัวสะพานเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กีดขวางทางน้ำทำให้น้ำยกระดับขึ้นมาแล้วก็ทะลักเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งตลาดแม่อายเนี่ยปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือยังแค่น้ำไหลหลากแล้วก็ผ่านไปนะครับใช่ครับวันนี้เนี่ยน้ำที่เติมมาอย่างมากมายก็ทำให้ปริมาณน้ำยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะครับสังเกตปริมาณน้ำนะครับแล้วการจราจรณเวลานี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร
ณเวลานี้ด้วยนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับก็เลยต้องใช้บริการพี่ๆจิตอาสานะครับในการยกรถข้ามไปนะฮะไปไม่ได้ครับตรงนี้น้ำสูงมากนะครับสังเกตก็มีพี่ๆจากกรมการปกครองครับนำรถยนต์นะครับโอ้ยสำหรับท่านใดที่ต้องการสัญจรนะเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับแต่จะมีถนนเลี่ยงอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถนนเลี่ยงจะโดนน้ำด้วยหรือเปล่าไปทีละกันนะครับไปทีละกันนะครับถ้าสถานการณ์แบบนี้ตรงนี้บริเวณตลาดครับน้ำนี่คือโคลนนะฮะเป็นน้ำโคลนนะครับสังเกตก็ปกติมันจะไม่ท่วมครับแต่วันนี้มันท่วมหนักพอสมควรนะครับวันนี้ถือว่าหางพายุของยางหยีเนาะที่ส่งผลกระทบเนี่ยไอ้นี่เต็มนะครับเป็นจิตอาสานะครับจิตอาสาตัวครับคนไม่ไอก็ต้องช่วยเหลือกันก่อนนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่คือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางนะครับนี่ครับพี่ๆจิตอาสาเขาต้องใช้พิธีแบบนี้นะครับไม่งั้นไม่สามารถไปได้มีพี่ๆอบปลมาช่วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอเรื่องทีมงานเรื่องไมค์สักครู่ครับไมค์มาแล้วนะฮะก็รอเรื่องไมค์สักครู่ครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับปีนี้นี่ถือว่าเมืองฝางไม่อายหนักพอสมควรรอต่อไม้สักคู่ครับก็จะไม่ลงไลน์นะฮะทดสอบสวัสดีครับโอเคครับก็ไม้มาแล้วพี่ไปทูลยังไงต่อโอเคครับตอนนี้ไม้มาแล้วนะครับสถานการณ์ตรงนี้รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรไปได้นะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างสูงเลยก็จะมีพี่ๆจิตอาสานะครับเมื่อกี้ที่มาช่วยนะครับในการขนย้ายรถนะครับตรงนี้เนี่ยปริมาณน้ำนะครับฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ทราบว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่อันนี้เป็นผลพวงของพายุยางหยีเนาะผมเนาะครับเป็นถึงแม้ว่าในส่วนของความเป็นพายุเนี่ยจะอ่อนกำลังแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดนะครับแต่อิทธิพลของพายุก็ยังคงมีอยู่ในพื้นที่นะครับนั่นก็หมายถึงทั้งหย่อมความกดอากาศทั้งหย่อมฝนนะครับปริมาณน้ำฝนก็จะมีมากขึ้นในพื้นที่ยังอยู่นะครับซึ่งอีกคิดว่าคงจะไม่นานนะครับ8ถึง10นี่ก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเรายังคงต้องดูแลพื้นที่พี่น้องประชาชนกันต่อไปนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยนะครับวันนี้วันที่10ครับวันที่10ครับ8ถึง10 8ถึง10วันนี้วันสุดท้ายแต่ก็สถานการณ์ค่อนข้างสังเกตรถนะฮะรถค่อนข้างที่จะมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถเล็กเนี่ยแน่นอนครับไม่สามารถผ่านไปได้อย่างที่ผมบอกครับดูความสูงนะครับก็ขอความกรุณาขับรถด้วยความระมัดระวังเนาะนี่ครับรถเล็กโอ้โหนี่ถือว่าใจสู้มากครับที่ขี่มานี่ถ้าดับนี่คือเจ๊งนะฮะดับนี่คือล้มเลยสวัสดีพี่รันการไฟฟ้าด้วยครับสวัสดีการไฟฟ้าอันนี้คือบริเวณโลตัสครับปกติมันจะมีฟุตบาทเนาะเนี่ยครับฟุตบาทแต่ตอนนี้คือสูงมากนะครับดูบริเวณล้อโอเคบริเวณล้อผมพยายามจะพาคุณผู้ชมนะไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะสามารถไปได้เพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจะปลอดภัยไหมสำหรับฝั่งนี้นะครับแต่
ังเกตมวลน้ำนะมวลน้ำลึกพอสมควรแต่มวลน้ำก็ยังมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นตรงบริเวณของตลาดสดเลยนะครับก็เจ้าของรถก็พยายามจะถอยนะครับผมพยายามจะพาเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปได้หรือเปล่าสังเกตน้ำตรงนี้นะครับเป็นมวลน้ำนะครับจากลำน้ำอายเนี่ยที่ไหลมานะครับเข้าท่วมในบริเวณตลาดนะครับของตลาดสดไม่อายนั่นแหละนะครับก็ขอความกรุณาใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเลยนะครับใช่ครับขับเร็วครับน้ำซัดเข้าเนี่ยครับก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องตำรวจก็ต้องเรียกว่าแบ่งการสัญจรนะครับออกเป็นฝั่งนะครับเพราะว่าไม่สามารถสวนได้นะครับตรงนี้เป็นถนนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการเขาเรียกว่าผลัดในส่วนของการสัญจรเนาะทีละเลนนะครับมันไม่สามารถไปได้จริงๆนะผมพยายามจะเข้าพื้นที่ให้ได้ลึกที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางเทศบาลนะครับนำรถแบ็คโฮเนี่ยมาตักเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับตรงที่สะพานที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับให้มันโฟลนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำเนาะที่จะไหลเข้าสู่ในพื้นที่ของตลาดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูครับคือเศษกิ่งไม้เศษอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับตัวที่ใช้ตัวที่ก็นำรถแบ็คโฮนะครับมาตักเศษกิ่งไม้นะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่น้ำไหลนะฮะซึ่งพอจุดนี้เนี่ยพอน้ำป่านะครับเศษหินเศษดินเศษทรายเศษต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆเนี่ยไหลมานะครับปิดขวางทางน้ำเนี่ยทำให้ทางน้ำเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไหลเข้าท่วมในส่วนของตลาดนั่นเองเนี่ยครับตอนนี้เป็นแบ็คโฮของเทศบาลนะครับมาทำการตักนะครับต้องตักเพื่อระบายน้ำนะครับไม่งั้นเนี่ยน้ำจะไม่โฟลครับพอน้ำไม่โฟลเสร็จเนี่ยมวลน้ำนะครับทางน้ำมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะไหลเข้าท่วมนะครับนี่เจ้าหน้าที่พี่ตำรวจนะครับก็มาดูแลเรื่องของการสัญจรนะครับตอนนี้ก็ยังทำรายงานสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานนะครับตอนนี้นี่เป็นรถของเจ้าหน้าที่นะครับเทศบาลตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานข้ามน้ำอายนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นมวลน้ำนะครับค่อนข้างไหลมาเยอะนะครับไอ้นี่เนี่ยคือมันถูกกีดขวางด้วยเศษต้นไม้เศษต้นไม้ต่างๆนะครับที่ไหลมาตามน้ำเพราะว่ามันเป็นน้ำป่านะครับแล้วก็ตามหลักแล้วเนี่ยน้ำป่ารอบแรกก็จะพัดเศษพวกนี้มานะครับทำให้กีดขวางทางน้ำนะครับทำให้ทางน้ำนั้นเปลี่ยนทิศนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงไหลเข้าท่วมในส่วนของตลาดไม่อายนั่นเองซึ่งปกติทุกปีเนี่ยจะมีแค่น้ำรอการระบายจะไม่ขนาดนี้นะนี่ก็เจ้าหน้าที่ครับรถเล็กต้องเข็นกันนะครับสวัสดีคุณป๊อปปี้ครับทำงานหนักเหลือเกินเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจฟังก็หนักครับสู้ๆครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสถานการณ์มันเริ่มท่วมตั้งแต่กี่โมง8โมงโอเคเอาละครับตอนนี้
คุณไปทูลพร้อมที่จะรายงานแล้วนะครับก็ตัดเข้าไปที่คุณไปทูลเดี๋ยวรอทางคุณไปทูลสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของสวทฝางนะครับสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะครับวันนี้ทีมงานสวทฝางพาทุกท่านมากันที่บริเวณหน้าตลาดของอำเภอแม่อายนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้เรากลับมาติดตามสถานการณ์นะครับในพื้นที่อันนี้จะเป็นบริเวณช่วงของตลาดนะครับถือว่าเป็นตลาดสดของอำเภอแม่อายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามกันอยู่นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็ถ้าจะมันจะลงเนินมานะครับลงเนินมาเสร็จจากปุ๊บลงเนินมาจากที่ว่าการอำเภอปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็เนินต่อไปก็จะไปถึงโรงพยาบาลแม่อายนะครับจะสังเกตนะครับในส่วนของสีของน้ำนะครับจะสังเกตในส่วนของสีของน้ำจะเป็นสีดำมากนะครับจะเป็นสีดำมากนะครับแล้วก็มีรถนะครับมีรถนะครับต้องย้ำเตือนนะครับว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่เนี่ยนะครับต้องขับช้าๆแล้วก็เบาๆเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ที่ประสบภัยนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้มีการให้ความช่วยเหลือนะครับจากคณะของเทศบาลแม่อายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้เราในพื้นที่ของแม่อายของเราเนี่ยนะครับถือว่าปีนี้ประสบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับรุนแรงนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็จะมีในรอบ50ปีแล้วก็ว่าได้นะครับในรอบ50ปีนะครับถือว่าค่อนข้างหนักนะครับในช่วงบริเวณนี้จะเห็นได้จากสภาพการนะครับน้ำตรงเนี้ยที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งมาจากโคลนเลยนะครับเป็นสีดำที่มาจากโคลนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้นะครับที่สัญจรตั้งแต่ท่าตอนนะครับมาจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอแม่อายนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับรถเล็กถ้าเป็นไปได้นะครับควรที่จะเลี่ยงเส้นทางนะครับในเรื่องของการสัญจรผ่านบริเวณตั้งแต่ท่าตอนจนถึงที่ว่าตั้งแต่ท่าตอนจนถึงที่ว่าการอำเภอแม่อายนะครับตรงบริเวณสะพานนะครับข้ามลำน้ำอายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะมีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีรถแบ็คโฮนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็รถแบ็คโฮนะครับกำลังทำงานกันอยู่อันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าสภาพการของแม่อายจะเหมือนกับพื้นที่ของอำเภอฝางเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพราะจะมีซากนะครับในส่วนของอวัชพืชแล้วก็กิ่งไม้จำนวนมากนะครับที่ไหลมากับลำน้ำนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราได้รับรายงานกันเข้ามาเนี่ยนะครับเราได้รับรายงานกันเข้ามาเราพบเด็กนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราพบเด็กที่ไหลมากับลำน้ำอายนะครับคาดการว่าอายุน่าจะประมาณสัก5เดือนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นำร่างของน้องนะครับไปที่โรงพยาบาลแม่อายแล้วก็ทำการพิสูจน์กันอยู่นะครับว่าเป็นเด็กจากพื้นที่ไหนนะครับเป็นเด็กจากพื้นที่ไหนแล้วก็ที่ไหลกันลงมานะครับอำเภอแม่อายที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำค่อนข้างดำนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของสถานการณ์นะครับที่กำลังคลี่คลายนะครับที่กำลังคลี่คลายสถานการณ์กันอยู่ในส่วนของการช่วยนะครับในส่วนของการช่วยส่วนของการตักวัชพืชนะครับเศษกิ่งไม้ต่างๆออกมาจากสะพานณตรงนี้นะครับ
ตรงนี้เราก็พยายามนะครับที่จะมีการประชาสัมพันธ์นะฝากแจ้งเตือนย้ำเตือนถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะถ้าใช้ทางเลี่ยงได้ก็ควรที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับในช่วงเวลานี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตักน้ำตักเศษวัชพืชนะครับตักเศษวัชพืชต่างๆซึ่งเป็นท่อนซุงนะครับเป็นเศษไม้ต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้เราก็จะไปกำจัดนะครับเราก็จะนำไปกำจัดนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่ให้กำลังใจในส่วนของคนที่มาเฝ้าสังเกตการนะครับในพื้นที่ของเราก็ค่อนข้างเยอะเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับในช่วงเวลานี้อันนี้จะเห็นได้ว่ากองไม้เนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเยอะมากนะครับกองไม้เยอะมากนะครับซึ่งเรากำลังให้เห็นถึงสภาพนะครับในบริเวณนี้นะครับบอกว่าคุณหลายท่านหลายคนติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับให้กับพี่น้องชาวอำเภอฝางแม่อายแล้วก็ชัยประการที่ประสบภัยนะครับในส่วนของน้ำหลากขึ้นมาในน้ำท่วมน้ำหลากในครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงของการเกิดภัยพิบัตินะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางและก็อำเภอแม่อายในพื้นที่ของเรานะครับยังคงมีอำเภอชัยประการที่ยังไม่ได้รับรายงานถึงภัยที่ได้รับนะครับในส่วนของสถานการณ์ในที่นี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรถเล็กนะในพื้นที่ของฝางแม่อายในวันนี้นะครับก็ได้รับความเสียหายเยอะเลยท่านผู้ฟังจะเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะที่ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับในช่วงเวลานี้ฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันอยู่ช่วงเวลานี้ 18:00 น. กับอีก 26:00 น.นะครับ18นาฬิกากับอีก26นาทีอยู่กันตรงนี้นะครับกับทีมงานของสวทฝางของเราครับทั้ง2ที่เลยนะครับทั้ง2ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นที่อำเภอฝางแล้วก็พื้นที่อำเภอแม่อายด้วยนะครับฝากติดตามกันอยู่นะครับคุณขอบคุณนะครับเพราะว่าผมต้องเดินไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยน้ำค่อนข้างลึกเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็นอกจากจะลึกแล้วเนี่ยก็ยังมีโคลนอีกนะครับก็ยังมีโคลนอีกนะครับฝากกันฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของสวทฝางของเรานะครับตอนนี้ของเราแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมหนึ่งติดตามข่าวนะครับดินโคลนถล่มนะครับที่ดอยแหลมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดินโคลนถล่มที่ดอยแหลมนะครับแล้วก็ติดตามในส่วนของร่างนะของเด็กทารกนะครับในที่เราได้รับการยืนยันมาเป็นวัย5ขวบวัย5เดือน5เดือนนะครับในทารกวัย5เดือนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการสูญหายยังต้องรอตัวเลขเนาะเดี๋ยวต้องรอตัวเลขนะครับยังต้องรอตัวเลขอันนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าน้ําทะลักเข้ามาเพราะว่ากําแพงตรงนี้เนี่ยแต่เดิมจะเป็นในส่วนของอาคารเช่านะครับอาคารเช่าทำการของธนาคารกรุงเทพนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของธนาคารกรุงเทพเดิมนะครับกำแพงด้านหลังนะครับของอาคารพาณิชย์หลังนี้ถล่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้น้ำเนี่ยนะครับน้ำอายเนี่ยทะลักเข้ามานะครับในบริเวณพื้นที่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างสูงเอาการอยู่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็น้ำดำมากนะครับน้ำค่อนข้างดำเนาะนะครับอันนี้ก็ยังมีคนดันทุรังนะครับนะเนี่ยคนดันทุรังอุตรินะครับที่จะขับรถฝ่ามานะก็นิ้นย้ำนะครับน้ำพื้นที่ฝางไม่ได้ขุ่นดำเหมือนเท่ากับน้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับไม่ได้ขุ่นเท่ากับในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยขับรถเร็วมากนะผู้ฟังท่านผู้ชมมันก็เลยทำให้มีน้ำกระเพื่อมนะครับมันก็เลยทำให้มีน้ำกระเพื่อมขึ้นมาพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเดือดร้อนยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับดูเด็กๆนะครับที่
มาจากกลับมาจากโรงเรียนนะกำลังจะเข้าบ้านนะครับก็ยังไปไม่ได้นะครับก็ยังไปไม่ได้นะครับน้ําในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลึกนะค่อนข้างที่จะลึกนะครับมาจนถึงนี้ตรงนี้แล้วนะครับก็ทั้งลึกแล้วก็ทั้งเชี่ยวด้วยนะครับทั้งลึกแล้วก็ทั้งเชี่ยวนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็ย้ำเตือนถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางของเรานะครับน้ำค่อนข้างแรงนะครับน้ำค่อนข้างแรงหลายคนครับผมขอบคุณครับนะครับอันนี้จะเป็นน้ำค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูตรงตลาดเนาะตรงนี้น้ำแรงมากนะครับน้ำพัดแรงมากนะครับฝนมาตกเลยฝนปล่อยเอาอยู่ก่อนมันปล่อยน้ำน้ำค่อนข้างแรงนะครับน้ำค่อนข้างแรงเนาะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับสำหรับแฟนเพจของสวทฝางขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคุณนายนานะครับคุณนันทนาบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอฝางไม่อายด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมฝางขอบคุณครับผมคุณทิวาบอกว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับคุณปัชญานะติดตามกันอยู่นะครับคุณวนิดาขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาทุกท่านแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวอำเภอฝางอำเภอใกล้เคียงปลอดภัยกันทุกคนค่ะขอบคุณครับเราอยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดสดนะครับของอำเภอแม่อายท่านผู้ฟังหน้าตลาดสดตรงนี้ของอำเภอแม่อายนะครับในพื้นที่นะครับช่วงเวลานี้18นาฬิกากับอีก31นาทีนะครับติดตามผ่านเพจของสวทฝางแล้วก็ติดตามผ่านทางสวทฝาง FM 89.25 MHz กันนะครับกับช่วงเวลานี้แล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับในพื้นที่ของอำเภอฝางเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นต้องบอกเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่มีความจำเป็นนะครับในเขตของตัวเมืองฝางเนี่ยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลี่ยงได้ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางบายพาสแทนช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยก็ได้มีรถติดนะรถติดนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามีทั้งน้ำมีทั้งฝนนะครับแล้วก็การจราจรค่อนข้างคับคั่งนะครับในช่วงเวลาธรรมดาเนี่ยก็ติดอยู่แล้วนะครับก็ติดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เกิดเหตุภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นกันอีกนะครับก็เลยทำให้ต้องมีรถติดยาวนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าไปไม่ไหวแล้วนะครับรถไปไม่ไหวแล้วต้องใช้ช่วยคนพยุงนะครับคนผลักไปนะครับถ้างั้นก็ไปไม่ได้นะครับดูสภาพรถแต่ละคันนะครับในช่วงเวลานี้นะต้องฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยนะครับที่ติดตามผ่านทางเพจของสวทฝางนะครับบอกว่าคุณอภิชานะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาด้วยนะครับบริเวณตลาดบ้านห้องแม่อายใช่แล้วครับผมฝากประชาสัมพันธ์ให้หน่อยครับว่าเส้นทางแม่อายไปบ่ได้แล้วเน้อน้ำไหลแรงมากใช่แล้วครับอันนี้ก็จะเห็นได้จากสภาพการนะครับที่เรากำลังไลฟ์ให้กันอยู่ณตรงนี้นะครับณตรงนี้เองเนี่ยนะครับดูน้องๆ นะครับน้องๆแว่นท็อปเจริญจากไม่ได้โฆษณาให้นะแต่นี้จะเป็นน้องๆเสื้อผ้าเนี่ยน้องๆจะใส่สีขาววันนี้เสื้อผ้าของน้องกลายเป็นสีโคลนนะครับกลายเป็นสีโคลนเนาะยังไงก็ฝากให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางของเรานะครับอันนี้น้ำค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเราจะใกล้ไปถึงตลาดละนะครับใกล้ที่จะถึงตลาดแล้วนะครับพยายามที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะครับคอยที่จะบอกนะครับขอให้เบาๆในส่วนของการขับรถนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยประชาชนที่อยู่ด้านข้างนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับมันก็กระเด็นเข้าตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริเวณนี้ถือว่าน้ำลดลงไปแล้วนะครับถือว่าน้ำลดลงไปอันนี้เราจะเห็นได้จากสภาพนะครับจากสภาพนะครับจากสภาพนะครับในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ตรงในตลาดเนี่ยนะครับตรงในตลาดมันจะมีท่อนไม้นะครับมีท่อนไม้นะครับแล้วก็มีวัชพืชต่างๆนะครับที่ไหลมากับลำน้ำนะอันนี้ก็
ต้องฝากทุกคนนะครับตอนนี้ของเราก็เปียกปอนจะไปตามๆกันนะทั้งเจ้าหน้าที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับผ่านเพจสวทฝั่งของเราในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านช่องทางไหนก็ตามนะครับเป็นการติดตามผ่านช่องทางไหนก็ตามในพื้นที่ของสวทฝางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอำเภอฝางอำเภอแม่อายนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะครับกดติดตามกันกว้างยาวนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตรงนี้บริเวณตลาดนะครับลำน้ำที่สำคัญของแม่อายนะตรงนี้ก็จะเป็นลำน้ำอายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้รับผลกระทบนะครับแถวบ้านห้องน้อยนะบ้านห้องน้อยนะครับก็จะอยู่หลังตลาดนะครับอันนี้ก็ได้รับผลกระทบนะนะครับส่วนพื้นที่ท้ายน้ำอีกนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นแม่อายบ้านเด่นนะครับแม่อายบ้านเด่นแล้วก็จะมีในส่วนของมัตตุการามนะครับแล้วก็ทางด้านของแม่อายหลวงนะบางส่วนของแม่อายหลวงนะครับและน้ำตรงนี้เนี่ยจะไหลลงสู่ลำน้ำฝางนะครับจะไหลลงสู่ลำน้ำฝางนะครับในส่วนของลำน้ำฝางเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะทั้งท้ายน้ำต้นน้ำค่อนข้างแรงเลยนะครับค่อนข้างแรงดังนั้นนะครับแจ้งเตือนนะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงคนใช้รถใช้ถนนกันทุกคนนะครับให้เบาๆกันนิดนึงเพราะว่าทุกเส้นทางเนี่ยมีน้ำท่วมขังตลอดนะครับมีน้ำท่วมขังตลอดนะครับยังไงก็ฝากนะครับฝากให้กับทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการรายงานสถานการณ์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางแม่อายชัยประการได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้แล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับด้านบนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็ยังคงมืดครึ้มนะครับแล้วก็บางส่วนของอำเภอแม่อายในค่ำคืนคืนนี้นะครับในพื้นที่ของดอยลางดอยแหลมนะครับดอยลางดอยแหลมเนี่ยนะครับก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับในช่วงของค่ำคืนคืนนี้อันนี้จะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับที่ไหลมากับน้ำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้นะครับข้าวของเครื่องใช้ไหลมากับลำน้ำแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้นะครับไหลแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสภาพนะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะฝากให้กับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้น้องๆ นะครับน้องๆเนี่ยจะกลับเข้าบ้านนะครับหลังจากเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะกลับเข้าบ้านต้องมีพี่ๆคอยที่จะช่วยพยุงนะครับน้องๆด้วยนะครับในส่วนของเมล่าส้มตำสู้ๆเจ้าขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะขอบคุณครับบอกว่าส่งกำลังใจไปให้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับและนอกจากนั้นคุณเหงาคนโสดบอกว่าที่ไหนครับที่นี่คือที่ตลาดสดนะครับหน้าตลาดสดอำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราอยู่กันตรงนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกับทุกท่านที่ติดตามการไลฟ์สดผ่านเพจของสวทฝางนะครับเพจของสวทฝางของเรานะครับน้ำค่อนข้างแรงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับน้ำค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็อาจจะหายไปบ้างนะครับอาจจะหายไปบ้างนะครับถ้าตรงนี้ก็จะแรงมากนะครับน้ำแรงมากนะครับอันนี้น้ำจะไหลลงเข้าไปสู่ในพื้นที่ของแม่อายบ้านเด่นนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่อายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแม่อายก็แม่อายใช่ก่อข้าใช่แล้วนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่น้ำจะหลากกันลงมานะครับเจ้าหน้าที่นะครับอาสาสมัครนะอปพรชรบเจ้าหน้าที่จากเทศบาลแม่อายนะครับออกให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้นะครับน้ำยาวมากนะครับยาวไปจนถึงก่อนที่จะขึ้นตรงเนินของโรงพยาบาลแม่อายนะครับก่อนที่จะขึ้นถึงตรงเนินโรงพยาบาลแม่อายนะครับในพื้นที่อำเภอฝางของเราก็เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ของอำเภอฝางณตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็
ยังได้รับการรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับของอำเภอฝางในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอฝางนะครับในส่วนของหน้าตลาดณตอนนี้นะครับรุดไปแล้วเหรอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางนะครับสัญญาณอาจจะกระตุกบ้างนะครับสัญญาณอาจจะกระตุกบ้างตอนนี้รถของรถโรงเรียนนะครับรถโรงเรียนจอดอยู่กลางถนนนะครับในช่วงเวลานี้นะในช่วงเวลานี้นะครับไปไม่ได้แล้วก็ต้องใช้รถเนี่ยมาลากนะครับจากรถของเทศบาลนะครับก็ต้องจอดพักล่ะนะครับเพราะว่าลุยน้ําขึ้นมาเพราะว่าน้ําค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็แรงมากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมีอีกช่วงนึงนะครับไปอีกตรงซอยหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางไปแม่อายบ้านโฮ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นซอยตรงข้ามกับไปที่บ้านเด่นนะครับน้ําค่อนข้างแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ําแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวนะครับอันนี้ก็จะไปก็จะเกือบจะปลิวละนะผมก็จะปลิวแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำน้ำอายนะครับสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะทักกันเข้ามาได้นะครับมันจะเป็นท่อนไม้นะครับที่มันมาพร้อมๆกับน้ำนะท่อนไม้ท่อนซุงนะครับที่มากับน้ำเนาะเพราะฉะนั้นฝากนะครับหากว่าใครที่ไม่มีความจำเป็นนะครับเลี่ยงได้นะเลี่ยงในเรื่องของเส้นทางนะครับก็จะเลี่ยงนะครับเส้นทางในเรื่องของการเดินทางนะครับฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวคนตรงนี้นะผมจะถามเจ้าหน้าที่แป๊บนึงว่าสามารถที่จะได้ยินน่าจะได้ยินเสียงแล้วนะครับไอ้ครับไอ้นี่จะเป็นวัดบ้านโฮ่งเนาะวัดบ้านโฮ่งครับวัดบ้านโฮ่งวัดตังบ้านโฮ่งเนี่ยมีพื้นที่อันน้ำท่วมในนักก่อครับเยอะครับตรงบนครับคือสะพานตั้งแต่ฝ่ายตรงนั้นครับตั้งแต่ฝ่ายลงมาครับลงมาเลยครับตั้งแต่ฝ่ายลงมาเลยครับผมอ๋อของเราเนี่ยน้ํามันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนกี่โมงครับตอนประมาณ 11:00 นครับ11:00 นครับทีน้ํามันหนักๆนะครับครับผมครับอันนี้เริ่มลดแล้วมั้ยก่อนฮะตอนนี้เริ่มลดแล้วครับเริ่มลดระดับลงครับผมครับขอบคุณครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบาลแม่อายนะครับบอกว่าตอนเนี้ยน้ําก็เริ่มลดระดับลงแล้วนะครับลดระดับลงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะนะก็จะได้เห็นบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันนะครับถ้าจะตรงไปที่บ้านโฮ่งเนี่ยนะครับอันนี้น้ำก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวกรากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนะครับพาทุกท่านไปเห็นบรรยากาศช่วงเวลายามเย็นเนาะช่วงเวลายามเย็นตรงนี้จะเป็นดินเป็นทรายทั้งหมดเลยนะครับเป็นโคลนที่มาพร้อมกับน้ำก็เป็นตะกอนนะครับทำมาเป็นเนินทรายอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมยืนอยู่บนเนินจริงๆแล้วถนนน่ะอยู่ต่ำลงไปนะครับเป็นเนินนะครับเป็นเนินอันนี้ก็จะเป็นในช่วงเวลาที่เรานำทุกท่านนะครับมาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับอำเภอแม่อายคืออำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ห่างจากตัวอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย170กว่ากิโลนะครับ170กว่ากิโลนะครับตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ของสถานการณ์ของเรานะครับมาถึงหน้าร้านนะมาถึงหน้าร้านตรงนี้นะครับมันจะเป็นเนินทรายแล้วนะครับเนินทรายทุกคนก็มาดูบรรยากาศเนาะเก็บภาพนะครับดูบรรยากาศเก็บภาพครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับที่จะได้เห็นกันนะครับผมถ้าได้กระสอบทรายสัก15
ซาวเก่นกระสอบทรายเดี๋ยวประสานเทศบาลให้นะครับเดี๋ยวประสานเธอเนาะเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวประสานเทศบาลเธอนะครับครับผมเดี๋ยวจะประสานเทศบาลให้นะครับอันนี้เจ้ากระสอบทรายนะครับตั้งแต่เดี๋ยวจะหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนาะว่าชาวบ้านนะครับร้านค้าเขาต้องการกระสอบทรายนะครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าผมเจอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของน้ำนะที่เริ่มที่จะตื้นเขินกันเข้ามาแล้วนะครับน้ำที่เริ่มจะตื้นกันมาละอ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนะตอนนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่แม่อายนะครับต้องย้ำเตือนว่าหากจะเดินทางนะครับจากท่าตอนเข้าไปสู่อำเภอแม่อายเข้าไปสู่พื้นที่อำเภอฝางตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นอยู่ที่บ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นอยู่ที่บ้านเพราะตอนนี้น้ำทะลักกันมาอยู่หลายจุดเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับย้ำเตือนให้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังกันด้วยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์สดๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่นำมาฝากกันเอาไว้นะครับกับช่วงเวลาของรายการนะครับกับช่วงเวลาของรายการทางสวทฝางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการติดตามผ่านการไลฟ์สดนะครับหรือติดตามผ่านทางสวทฝาง FM 89.25 MHz นะครับตอนนี้นะครับแบตที่เรากำลังทำการไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างอ่อนแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องอันนี้จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนไหนครับลูกไทยรัฐครับไทยรัฐครับเปลี่ยนทั้งตัวเลยกะอันนี้ไปทำเป็นอย่างมามาตั้งแต่มาตั้งแต่สี่โมงห้าโมงครับสี่โมงห้าโมงไปช่วยเปิ้ลก่อนหรือว่ามาช่วยขนไม้ตรงมุมนะขนไม้เขียนรถตู้ครับครับผมมาช่วยขนไม้ขนรถตู้ครับน้องน้องไทยรัฐวิทยา12ครับผมนะครับจากโรงเรียนตรงนี้เองเนาะครับโรงเรียนตรงนี้ครับครับผมขอบคุณครับผมดูแลตัวเองด้วยครับผมขอบคุณครับผมครับนะน้องน้องนะที่เห็นเนี่ยนะครับน้องน้องก็จะมาช่วยนะครับในเรื่องของการเข็นรถนะครับมาช่วยในการเก็บเศษไม้นะครับมาช่วยในการเก็บเศษไม้อันนี้จะเป็นถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแพนกล้องไปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแพนน้องอุ้มแพนกล้องไปตรงนู้นก็จะเป็นซากของไม้นะครับที่ไหลมากับลําน้ํานะครับที่ไหลมากับน้ําดังนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับในเรื่องของการขับขี่รถในช่วงเวลานี้ทั้งในเขตพื้นที่ของอําเภอฝางอําเภอแม่อายในช่วงเวลานี้นะครับย้ําเตือนนะครับย้ําเตือนให้กับทุกท่านนั้นใช้ความระมัดระวังในการสัญจรนะครับเอาละครับทีมงานสวทฝางนะครับไลฟ์สดในช่วงเวลานี้ของพื้นที่ตลาดสดอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อนะครับในพื้นที่ของอำเภอฝางของเรากันต่อนะครับไล่ตั้งแต่แม่อายแล้วจะเข้าพื้นที่อำเภอฝางแต่ว่าต้องขอเวลานะครับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตโทรศัพท์กันก่อนเพราะว่าใช้กันมาตลอดทั้งวันนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะครับคนก็ต้องการพักแล้วเหมือนกันเพราะว่าเริ่มหิวแล้วเหมือนกันนะครับเอาละครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอฝางแม่อายของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วในช่วงนี้สวัสดีครับเขาอยากได้กระสอบทรายเราไปหาอะไรให้เขาอ่ะเขาต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไหนอ่ะ